ในงาน Home Pro Expo ครั้งที่16นะครับซึ่งจัดขึ้นวันที่16ถึง25พฤศจิกายน2555นี้นะฮะบริเวณฮอล์5ถึง8 Impact เมืองทองธานีครับนอกจากจะได้พบกับสินค้าของตกแต่งบ้านนะฮะและเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายแล้วนะครับยังมีกิจกรรมสุดสนุกเลยนะฮะกับ Home Pro Champion ปีที่6ครับเป็นการแข่งขันการตกแต่งห้องนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกนะครับจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ทีมก่อนการตัดสินก่อนนะครับวันนี้เราได้โจทย์เป็นคู่พี่น้องค่ะเราก็ตั้งคอนเซปต์ไว้ว่าห้องนี้จะเป็นห้องของพี่น้องฝาแฝดคอนเซปต์ห้องของผมที่พยายามทำมาเพื่อให้สอดคล้องกันเนี่ยก็คือเรื่องของความหวานที่ซ่อนเปรี้ยวก็วันนี้โจทย์ที่เราได้รับอะครับเป็นดาราคู่รักวันนี้เนี่ยเราก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ของโฮมโปรหลายชิ้นมากครับแต่ชิ้นที่เราประทับใจที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเนี้ยครับตัวสแต็กแล้วก็เป็นตัวชั้นนะครับสำหรับคอนเซปต์ค่ะคอนเซปต์ของเราคือ behind the scene ค่ะคอนเซปต์ก็คือเป็นโลกส่วนตัวของซุปตาค่ะกับความรักที่ต้องปกปิดเราก็ได้ออกแบบห้องออกมาให้เหมาะสมสำหรับคู่เพื่อนที่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีลงตัวครับซึ่งทุกทีมนะครับต่างออกแบบห้องให้ตรงกับคอนเซปต์การใช้ชีวิตจริงนะครับและปีนี้โจทย์การออกแบบก็คือนี่เลยครับ To Become One 2คนในห้องเดียวซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคน2คนแบบชิลๆและเข้ากับไลฟ์สไตล์ครับที่จะต้องออกแบบห้องนะครับให้ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับภายใต้พื้นที่30ตารางเมตรนะครับด้วยงบประมาณการตกแต่งห้องนะครับ 65,000 บาทในเวลาการแข่งขัน4ชั่วโมงนะครับโดยผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ในการแข่งขันนะครับและร่วมให้คะแนนกับคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือเหล่าดาราชื่อดังนะครับอาทินี่ครับตัวแทนเพื่อนคู่ซีนะครับปูปรยากับขวัญอุษามณีนะครับพี่น้องนะครับคุณแพนเค้กเขมนิดนะฮะและคุณพัตเตอร์ภัทรนัทนะครับและยังมีตัวแทนของคู่รักนะครับคู่นี้นะครับคุณเคนภูมินะครับกับคุณโบวี่อัธมานนะครับส่วนทีมไหนจะเป็นผู้ชนะและสามารถคว้ารางวัลกว่า 300,000 บาทได้นะฮะต้องรอลุ้นกันในสัปดาห์หน้าล่ะครับ